เกียรตินะครับเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับผมก็ผมนายกัมปนาทพันนาครับก็ผมนายกฤษดานะครับผมหัวข้อในวันนี้ครับของเราคือเกม ROV ในเกมนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงของวัยรุ่นครับผมครับผมซึ่งเกม ROV เนี่ยถอดแบบมาจาก Dota หรือเกมแนวโมบ้าแนววางแผนเล่นกับแชร์ความคิดกับเพื่อนครับซึ่งเกมเนี่ยมันต้องเล่นในคอมไงซึ่งยากว่าต้องใช้คอมต้องมีเวลาในการเล่นแต่เกม ROV เนี่ยถอดแบบมาจากเกม Dota หรือ Dota ที่ไปลงจากลงมาบนมือถืออย่างก็ง่ายเลยครับต่อการเล่นเล่นง่ายสะดวกไม่ต้องใช้คอมไงเล่นง่ายใช่คือเล่นที่ไหนก็ได้ใช่นี่ปกติเนี่ยผมเห็นก็มีแต่เด็กๆเล่นนะเกมพวกนี้ปัจจุบันนี้ผมเห็นเลยคนวัยรุ่นทำงานนะครับหรือพ่อแม่บางคนยังเล่นเลยใช่ไหมโหยอดมากมุมขอข้อมูลนิดนึงครับเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันนี้นะครับในสถาบันของเราเนี่ย PAM นะครับมีแคมเปญที่ตัดตั้งขึ้นมาแคมเปญที่มีชื่อว่า PAM eSport เป็นการแข่งขันเกม ROV ของเรานี่แหละระหว่างนักศึกษาใช่นักศึกษาใช่แต่ที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมคุณผู้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ย70ทีมโอ้เจ้าทีมนึง5คนใช่5คน70ทีมเกือบ300คน300กว่าคนนะครับคิดดูโอ้โหนี่แสดงว่าเกม ROV หรือเกม eSport เนี่ยมันเป็นที่ยอมรับหรือเป็นจุดสนใจของนักเรียนนักศึกษามากเลยนะครับเนี่ยจากข้อมูลที่ผมได้มานะไทยเราเนี่ยติดอันดับที่19ของโลก19เลยเหรอใช่เฉลี่ยแล้ว 1.5 ล้านคนที่เล่นเกมออนไลน์หรือว่าเกมมือถือต่างๆเนี่ยครับผมเขาได้เฉลี่ยวิจัยออกมาแล้วซึ่งเกมโมบ้าเนี่ยที่ทุกคนแบบชอบชื่นชอบกันเนี่ยหนึ่งล่ะที่เขาเล่นกันคือเล่นกับเพื่อนครับผมความสนุกแชร์กันได้ถูกไหมใช่อารมณ์ร่วมกันคนเล่นกันเป็นทีมแล้วแบบมันสามารถแบบคุยกันได้แชร์กันได้ในระบบเกมเนี่ยมันสามารถคุยกับฝ่ายตรงข้ามของเราได้ด้วยนะใช่ถูกไหมซึ่งคำว่า e-sport เนี่ยสำหรับต่างประเทศนะเขาเล่นเป็นอาชีพนะอาชีพเหรอใช่เป็นอาชีพซึ่งเงินเดือนนี่ไม่ต่ำกว่า50,000ครึ่งแสนเอาไว้ง่ายเลย50,000ใช่ทำอะไรบ้างครับต่อวันถ้า50,000เนี่ยเขาจะเป็นสโมสรเขาจะตั้งสโมสรขึ้นมาครับทีมนี้ตั้งโมสรมาเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของทีมนั้นๆว่าเอ้ยมีความแข็งแกร่งก็ส่งตัวแทนไปแข่งกันต่างประเทศแล้วอย่างประเทศไทยมีทีมอะไรบ้างที่ได้ไปเข้าร่วมยกตัวอย่างเช่นทีม BKT หรือบางกอกไททันใช่ที่เป็นตัวแทนเวิลด์โลกที่ไปแข่งอยู่นี่แข่งระดับโลกเลยใช่ที่ตั้งบูเลยแต่ตั้งก็นานมาแล้วซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นของที่อยู่ในลีกไทยก็มีเกมเอาชื่อกำลังฮิตในตอนนี้อ๋อผมเห็นนะครับนักยูทูบเบอร์บางคนนะในช่อง YouTube เนี่ยเขามีการจัดแคมเปญขึ้นมาเกี่ยวกับเกมเอาวีนี่แหละคือมันเป็นกระแสที่ทุกคนต้องเอามาทำนะครับเพื่อแบบเลี่ยนเรตติ้งให้กับรายการตัวเองหรือกิจกรรมที่ตัวเองทำคือมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนในประเทศไทยเราค่อนข้างมากเลยนะตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันนี้ครับพวกผมเนี่ยได้ไปเก็บข้อมูลจากนักศึกษาในสถาบันของเรามาแล้วบางส่วนใช่ไหมครับว่าบางส่วนอาจจะเป็นส่วนน้อยที่ยังไม่รู้จักเกม ROV หรือ eSport ของเรางั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเขามีความคิดเห็นหรือมีความชอบความรู้สึกยังไงกับตัวเกม ROV หรือ eSport ของเราไปดูกันเลยครับผมไปดูกันเลยเล่นแล้วหัวมันอุ่นพี่เล่นตามเพื่อนเล่นสนุกพี่ก็มันเป็นเกมที่สนุกครับแล้วก็เล่นตามเทรนด้วยเพราะว่ามันสนุกมันได้วางแผนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเพื่อนชวนเล่นพี่ก็เพื่อนชวนเล่นมีเพื่อนเล่นแล้วมันสนุกก็เลยอยากเล่นว่างครับมีอะไรครับเล่นตามเพื่อนค่ะลุงโดดเพื่อนโดดตามเพื่อนมาเล่นผู้ชายเล่นเยอะค่ะได้คุยกับผู้ชายโอเคสนุกค่ะแบบการเล่นแบบเป็นก็ต่อคุณใช่ชอบรูปแบบการเล่นแล้วเล่นกับเพื่อนได้พี่แล้วสามารถเปิดไมค์คุยกันได้ของผมว่ามันเสริมสร้างทีมเวิร์คพี่มันเล่นแบบเป็นทีมเลยต้องมีการวางแผนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมก็เหมือนกับท็อปนะครับก็คือเล่นแบบเป็นแผนวางแผนในการเล่นแต่ละอย่างกับเพื่อนร่วมทีมก็การเล่นเป็นทีมครับการเล่นกันแบบว่ากับเพื่อนได้การสามารถหาตัวละครสวยๆน่ารักอะไรเงี้ยครับมันก็สนุกดีครับชอบเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบเริ่มพร้อมกันในที่เวลาออกของใช่ไหม
มันไม่ใช่แบบพวก RPG RPG มันก็เล่นกันไปเรื่อยๆบางคนมันก็เทียบไวใช่ไหมพี่อันนี้มันแบบเริ่มหนึ่งเหมือนกันมันเล่นกับเพื่อนแล้วก็เป็นกลุ่มๆอ่ะหัวร้อนดีชอบที่ได้เล่นกับเพื่อนเล่นกันเป็นทีมก็เล่นเรื่อยๆตีชอบที่เล่นกับเพื่อนได้หลายคนครับชอบตัวละครปล่อยเมื่อกี้ก็เพิ่งแพ้หน่อยเล่นประจำเลยครับทุกคราบเหมือนกันครับทุกคราบพ่อเคยครับประจำพี่เวลาเจอแบบวิชาที่ง่วงนอนนี่ก็ต้องเล่นเลยเคยไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะเล่นชวนชวนเพราะอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้เบื่อในการเรียนนะครับก็คือเวลาอาจารย์เขาให้พักเนี่ยครับเราก็เล่นเวลาถ้าอาจารย์สอนเราก็ดูอาจารย์ให้จดโน้ตตัวนี้เราก็จดครับเราแยกเป็นแบบงานอะงานก็คืองานเล่นก็คือเล่นนะครับก็บางทีช่วงเวลามันเป็นช่วงที่เราเรียนไปแล้วมันแบบว่ามันไม่อยากรับรู้อะไรเงี้ยเราก็อยากหาอะไรมาผ่อนคลายเวลาแต่ก็ไม่ได้เล่นนานครับก็เล่นแค่แบบตาเดียวแล้วก็ค่อยไปเรียนต่ออะไรเงี้ยแค่มันเป็นบางช่วงที่เรารู้สึกว่ามันเบื่ออะไรเงี้ยก็เลยเล่นทำไมถึงเล่นเรียนเบื่อไงพี่บางทีง่วงอ่ะเล่นให้มันหายง่วงให้มันหัวร้อนหน่อยเพราะว่าตอนอาจารย์ที่สอนเนาะผมจะให้นั่งทำงานเพื่อนก็เลยเพราะว่างานเสร็จแล้วรู้จักครับรู้จักครับจะรู้นิดหน่อยไม่รู้จักค่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้จักครับไม่ครับก็เล่นแค่เฉพาะเวลาดูเวลาเอาไว้กับใครเครียดเฉยๆครับจะเล่นแค่เป็นประจำเลยแต่อันนี้ก็ยังไม่แน่ครับก็เล่นตอนนี้เล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับยังไม่รู้จักผมก็เล่นแค่ตอนเวลาว่างเวลาแบบไม่มีอะไรทำลุงให้ดูผมไม่ครับเพราะมันไม่ใช่แบบเราติดอ่ะเราเล่นเพราะเวลาเราว่างใช่ไหมครับก็ไม่นะพี่ก็เล่นเป็นงานอดิเรกดีกว่าที่หลักก็ไม่น่าจะเล่นไม่ค่ะโอ้มากที่สุดในขนาดงานอดิเรกครับคิดว่าเกม ROV นำประโยชน์อะไรในเกม ROV มาใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างทีมเวิร์คว่าการเป็นแบบทีมเวิร์คครับการทำงานเป็นทีมเนี่ยการวางแผนอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันครับการวางแผนการทำงานเป็นทีมแล้วก็การแบบช่วยกันในทีมเนี่ยครับก็เช่นการวางแผนครับการที่จะแบบเอาชนะฝ่ายตรงข้ามแบบเล่นกันแบบสนุกประมาณนี้ก็เป็นการเข้าหาเพื่อนครับถ้าเราด้วยว่าเราไม่เคยรู้จักเพื่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอาเกมสื่อกันเนี่ยมันก็สามารถรู้จักกันง่ายครับก็เหมือนกับว่าผมมีเพื่อนหนึ่งคนอย่างเงี้ยที่ผมไม่ค่อยคุยกันเลยไงแต่ว่าพอเราเล่นเกมเดียวกันเราอย่างเงี้ยเราก็เล่นด้วยกันกับเขาเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งมันก็กลายเป็นเพื่อนกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าไปแบบว่าเออนายแบบทำความรู้จักอะไรแค่เรามีสไตล์เดียวกันเกมเดียวกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถที่จะเข้าหาเพื่อนได้ง่ายๆครับประโยชน์ตรงนี้ก็น่าจะเป็นการวางแผนนะว่าเราจะเริ่มยังไงจะไปไหนการคิดกันแบบเป็นกลุ่มที่ว่าเราจะเลือกตัวอะไรดีจะแบ่งตำแหน่งกันยังไงไม่จำเป็นนะมันเป็นแค่เกมอะไรได้ดีมากขึ้นเพราะว่าเวลาเล่นในเกมเนี่ยเราต้องใช้ความไวค่ะในการตัดสินใจแล้วก็เวลานอกเกมเราก็ได้ตัดสินใจได้ดีขึ้นในประมาณวางแผนค่ะเล่นการเป็นทีมคิดกับเพื่อนอะไรอย่างนี้พัฒนาแบบว่าเหมือน ROV ตัวนี้ก็จะพัฒนาแบบอะไรสกิลของมันไปเรื่อยๆเงี้ยก็แบบว่าเอาไปพัฒนาเกี่ยวกับตัวเองก็ได้ค่ะก็เล่นด้วยเหรอจัดการวางแผนครับผมเราต้องขอขอบ
คุณนะครับทุกท่านนะครับที่ให้การสัมภาษณ์และข้อมูลเชิงลึกกับเรานะครับผมทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณมากจริงซึ่งเนี่ยจากบทสรุปของทางรายการที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์หรือไปสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนักศึกษาเนี่ยครับผมมีผมมากเลยนะครับคุณกัมปนาทตอนนี้เลยผมต้องชี้แจงให้ทราบก่อนนะครับว่ามีสองกรณีนะครับคือหนึ่งนักศึกษาที่สนใจในตัวเกมหรือสนใจในเกมกีฬาอีสปอร์ตจริงๆกับนักศึกษาที่รู้จักแค่เกมและเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นตอนนี้เลยผมจะอธิบายเกี่ยวกับตัวของนักศึกษาที่เล่นเพื่อความสนุกก่อนในการสัมภาษณ์ของเราเนี่ยเราทราบว่านักศึกษาที่เล่นเกมเอาบินเนี่ยเขาเล่นในช่วงเวลาที่เขารับประทานอาหารเวลาว่างเวลาพักเรียนรวมถึงเวลาที่เขาเรียนหนังสือเขาก็ยังเล่นเกมในห้องเรียนด้วยทำไมล่ะครับถึงเกิดเขาให้ข้อมูลมาว่าในเนื้อหาของบทเรียนเนี่ยมันมีความที่น่าเบื่อตัวเขารู้สึกเบื่อกับการนั่งฟังอาจารย์การอะไรเงี้ยเขาเลยหันไปสนใจเล่นเกม RV หรือเล่นเกมมือถือต่างๆมากกว่านึงแล้วผมว่าเกิดจากเพื่อนเพื่อนผมก็มีส่วนได้เพื่อนมีส่วนมาเขาก็บอกมาเพื่อนชวนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำให้หันไปสนใจการเล่นเกม RV แต่พอถามไปลึกๆแล้วเขารู้จักแค่เกมในโทรศัพท์มือถือซึ่งเขาไม่ได้รู้จักข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ e-sport และการต่อยอดของเกม RV ว่าสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหรือการหาเงินในรูปแบบของเกมได้ยังไงอันนี้เขาไม่ทราบในตำแหน่งตรงนี้นะครับซึ่งในกรณีที่สอนต่างนะครับผมกับเด็กกลุ่มนึงที่รู้จักและชื่นชอบในกีฬา e-sport จริงอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงรายการแรกนะครับผมว่าในสถาบันเราเนี่ยมีการจัดแข่งขัน e-sport หรือที่เรียกว่า PM e-sport ที่ใช้ในรูปแบบของเกม RV เนี่ยเข้ามาจัดการแข่งขันที่นักศึกษาซึ่งได้เงินรางวัลใช่แล้วก็เท่าไหร่นะครับ10,000ครับ10,000ใช่ผมมีข้อมูลอยู่นี่10,000ผมไม่ดูเงินรางวัลเนี่ยครับซึ่งมีตัวรับนักศึกษาเนี่ยอยากเข้าร่วมเพราะว่ามันไม่มีการปิดกั้นไม่มีข้อกำหนดคือคุณมีแค่คุณสมบัติเล่นเกมมีโทรศัพท์เล่นเน็ตได้มาสมัครเลยผมเสียแค่ข้อมูลว่าครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่12-20กันยายนนี้แต่เขาบอกอยู่ว่าเงินรางวัลเนี่ยมีทั้งหมด 10,000 บาทแต่จะได้รับแค่ทีมเดียวทีมผู้ชนะนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เราเห็นว่านักศึกษาที่ชอบเกม e-sport จริงๆเนี่ยเขาสามารถมองในแบบในมุมมองไกลๆว่าเกมมันไม่ใช่แค่เกมต่อไปในปัจจุบันมันสามารถต่อยอดทำเป็นธุรกิจกับยูทูบเบอร์บางคนก็ประสบความสำเร็จได้เพราะเกมบางคนแคสเกมอย่างเงี้ยบางคนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเกมได้รับเงินสปอนเซอร์มาเยอะแยะมากมายผมบอกเลยว่าเงินรางวัลหรือเงินเดือนของเขาเนี่ยผมค่อนข้างสูงมากบางคนที่มีถึงล้าน1ล้านบาทต่อเดือนก็มีนั่นแหละครับมันก็จะเป็นความแตกต่างของระหว่างนักศึกษาในสถาบันเราทั้งสองฝั่งนี้ซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับของข้อมูลหรือเชิงลึกในเกมอีสปอร์ตเล่นตามกระแสผมใช่บางคนเล่นตามกระแสอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันทำให้แต่ว่าถือว่ามันก็เป็นเรื่องการดีนะครับของประเทศไทยหรือของตัวสถาบันเองที่เริ่มมีบทบาทในเรื่องของเกม RV หรือเกมออนไลน์ที่ทุกคนรู้จักกันอย่างดีใช่ครับผมซึ่งในต่างประเทศหรือในโลกเนี้ยเขามีการยอมรับมันมาหมดแล้วใช่แต่ประเด็นคือเพิ่งเข้าใจใช่เพิ่งย้อนหลังไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเองนี่ครับเกมพวกนี้เพิ่งเริ่มเข้ามาก็วันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับที่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับกับนักศึกษาเฉพาะบางกลุ่มนะครับผมยังไม่ทั้งหมดก็อันนี้ก็คือบทสรุปทั้งหมดที่เราได้นำเสนอท่านผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่นะครับผมในครั้งหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงผมสัญญาเลยว่าจะต้องลึกและมันกว่านี้แน่นอนครับผมวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในรายการ eSport Online เล่นเกม RV มั้ยครับไม่เล่นค่ะทำไมถึงไม่เล่นล่ะมันเป็นการเหยียดเพศไม่มันถือ
ือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างหนึ่งในการเล่นเกมอ่ะผู้ชายนะเล่น ROV จะหลุดคำหนึ่งมึงกูมาก่อนเลยขั้นที่สองก็คือพูดจาหยาบคายชิบหายดอกเขาจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเกมที่มันไร้สาระไร้สาระมาถ้าคุณเอาเวลาไปเล่น ROV แล้วคุณไปเล่นคอสเวิร์ดหรือว่าแล็บภาษาอังกฤษหรือว่าอ่านพจนานุกรมแทนอะไรเงี้ยมันจะมีสาระมากกว่านี้และ ROV นะ 80% ของเด็กมหาลัยนี้จะเล่นในชั่วโมงเรียนเพราะว่าถ้าไม่เล่นในชั่วโมงเรียนจะไม่มีเพื่อนตีป้อมถูกไหมแล้วทุกคนก็แบบถ้าไม่ตีป้อมก็อยู่กับแฟนพออยู่กับแฟนก็อยู่ข้างนอกพออยู่เรียนก็ตีป้อมกันมันไม่มีสาระ